ดินตรงนี้อาจจะเป็นดินโป่งนะคะคุณยายสัมผัสได้หรือรู้สึกได้ว่าสามารถรักษาอาการถ่ายท้องได้เจาะกินนะคะกินแดงกินโป่งอันนี้ทั้งกินทั้งเล่นนะคะทั้งรักษาภายในแล้วก็รักษาผิวภายนอกด้วยนะคะคุณยายของเราตกลงว่านี่รักษาการถ่ายท้องหรือเต้นโครนแล้วคะตอนนี้ดีไม่เล่นอย่างนี้แหละมันจะถูกน้ำค่ะน้ำเสร็จแล้วก็ขาตีบยันบนหูจะลัดทั่วทั่วตัวเลยเมื่อกี้คุณยายก็ตดออกมาแล้วเป็นสัญญาณที่ดีคุณยายเริ่มดีขึ้นแล้วนะคะอันนี้คุณยายก็ดีขึ้นกว่าเมื่อวานแล้วเป็นโซนเล่นต้มแล้วก็นอนแล้วก็นอนเล่นเล่นไปเล่นมาก็นอนเพียงโครนใส่ตัวดูพลังขนาดพลังช่างสารเลยนะคะโอ้โหโอ้โหเริ่มกระเด็นมาถึงลูกควายแล้วนะคะเริ่มกระเด็นมาถึงหนูแล้วนะคะคุณยายค่ะ เป็นสัญญาณที่ดีคุณยายน่าจะอาการดีขึ้นแล้วใช่คุณยายบัวลอยไหมคะเนี่ยน่ารักจังเลยวันนี้คุณยายบัวลอยเป็นช้างเผือกค่ะช้างเผือกนะคะวันนี้นี่นะคะคนอาบน้ำ
เต็มที่เลยค่ะคุณยายค่ะได้อาบน้ำทีเดียวคุณยายจะได้หายไวๆเล่นเต็มที่เลยค่ะเล่นด้วยน้ำด้วยดูมุมนี้นะคะรู้สึกว่ารัศมีการกระจายโคลนเริ่มจะมาถึงนี่แล้วนะคะจะถึงหนูแล้วนะคะจะถึงลูกควานแล้วนะคะยายน่ารักมากเลยสัญญาณที่ดีคุณยายอาการดีขึ้นแล้วคุณยายนอนเล่นโคลนแล้วนะคะตอนนี้โอ้โหนี่คนล้างนะคะนี่คนเล่นตอนนี้ผู้ปกครองพากลับบ้านแล้วนะคะไม่ให้เล่นโคลนแล้วนะคะผู้ปกครองพากลับบ้านแล้วนะคะวันนี้ค่ำแล้วกลับบ้านจะมืดแล้ว6โมงนะคะกลับบ้านคุณยายล้างหมดไหมคะวันนี้กลับบ้านจ้าคุณสวยโอ้
อันนั้นหลานฟ้าใสนะคะระหว่างทางคุณยาอันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามเป็นกำลังใจช่อง YouTube คุณยายบัวลอย Family ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะวิ่ง